ลังเลลังเลแล้วกลัวด้วยกลัวคนจะล้อด้วยคนจะอั้มด้วยกลัวเพื่อนอั้มด้วยคิดหลายอย่างกลัวตาจะไม่เหมือนเดิมกลัวรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนด้วยแหละมันเป็นเรื่องของปากคนน่ะมันเป็นเรื่องของผมว่าก็ดีแหละแฟนคลับผมเนี่ยเอาเลยตามสบายบางคนก็ว่าหน้าเหมือนปลาไหลมั้งหรือดีก็ไม่ให้กูไม่มีหูซะแล้วตลกดีใครอยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะถ้าไม่มีใครที่ลงมาลงที่กูนี่มากูจะรับไว้เองคนเดียวขอรับเพื่อแต่เพียงผู้เดียวขอเห็นว่าตอนนี้กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดที่จะเข้าโรงเลยครับเป็นเรื่องอะไรคะเลิฟเลยร้อยเอกครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะสำหรับก็เรื่องรักต่างวัยหนังเรื่องนี้ก็เป็นเด็กมัธยมรักกับดาบตำรวจคนหนึ่งที่กำลังจะเกษียณซึ่งวัยมันห่างกันมากตัวพี่หม่ำเองก็เป็นพระเอกในเรื่องนี้ก็คือใช่ใช่ตำรวจใช่นอกจากเป็นพระเอกแล้วพี่หม่ำเห็นว่ายังเขียนบทใช่เคยคิดร่วมกันกับไอเอ็กกันแหละพุ่มกลับแหละอ๋อก็คือเขียนร่วมกันกับพี่ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นพี่หม่ำได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะในการตอนแรกก็นั่งคุยกับเอ็กว่าจะหนังแนวไหนดีเพราะหนังเป็นหนังเรื่องของเอ็กไงก็เลยหาพอดหาอะไรมาเอ็กมีพอดอะไรไหมก็เลยเฮ้ยเอ็กชอบแบบนี้ไหมก็ดีนะแปลกดีนะก็เอามาลองไปทำโครงสร้างมาก่อนที่เป็นทิปเม้นเป็นอะไรมาก่อนที่ก็มานั่งดูนั่งอะไรเอ้ยแบบนี้แหละงั้นขึ้นบทเลยขึ้นบทเลยก็เลยตกลงมาเป็นแนวนี้ใช่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 เราด้วยความที่พี่เอกทำหนังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเรื่องแรกทำไมพี่หม่ำถึงแบบเลือกหรือตัดสินใจที่จะแบบน่าจะเป็นหนังเบาๆสำหรับมันนะแต่ถ้าทำเรื่องแดงพระขนงก่อนจะเป็นเรื่องที่หนักมากนะพอแดงพระขนงเนี่ยเอ๊ะก็พุ่มกลับเหมือนกันซึ่งมันเป็นหนังย้อนยุคเป็นยุคที่เป็นร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยมันจะยุ่งยากไหมกับเอ๊ะที่เป็นหนังเรื่องแรกก็เลยเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าแบบนี้เอาหนังเบาๆง่ายๆปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกไม่เข้าใจหรือว่าพ่อไม่เข้าใจลูกเพราะในเรื่องเนี่ยมันมีพี่คนโตมีพี่คนรองแล้วก็นางเอกธัญญาสยามเป็นน้องคนเล็กอย่างเงี้ยนอกจากจะเป็นเด็กที่รักต่างวัยแล้วยังมีรักอีกเขาเรียกอะไรอ่ะอีกแบบหนึ่งของสองคนนั้นน่ะพี่สาวพี่ชายต้องไปดูในหนังว่าพ่อคนเนี้ยลูกสามคนไม่ได้ดังใจสักคนแสดงว่าในเรื่องจะมีความดราม่านิดนึงมีหน่อยมีนิดนิดแต่ภาพรวมคือเป็นหนังคอมเมดี้แบบดูง่ายๆสบายสบายไอเอ็กมันคนเข้าใจง่ายทั้งที่หนังเรื่องแรกเนี่ยมันไม่เคยทำมาก่อนมันจบภาพยนตร์ก็จริงอะแต่ว่าเรื่องแรกต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนมันแต่พอมาทำเรื่องแดงแล้วมันก็เริ่มเข้าใจแปลว่าหนังเรื่องนี้ออกมาแบบแฮปปี้ใช่ใช่ตัวเอ็กก็แฮปปี้ด้วยไอตัวที่ลุ้นคงถ้าจะลุ้นน่ะก็คือตัวเอ็กคงจะลุ้นนั่นแหละไอเรามันมาหลายเรื่องแล้วเราคงรู้สึกแบบเอาใจช่วยมันนั่นแหละก็ฝั่งนี้โอเคแล้วแต่ฝั่งนี้ยังแสบยังเพราะมันสัก15-16วันแล้ว15-16วันแล้วก็เริ่มดีขึ้นแต่ตอนนี้มันยังหน่วงตาเพราะฝั่งนี้มันตัดฝั่งหนังตามันตกแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเป็นการทำศัลยกรรมครั้งแรกในครั้งแรกเลยผมไม่เรียกว่าศัลยกรรมนะผมเรียกว่าเป็นการตัดหนังตาที่มันบางตาดำของผมก็ได้นะคือให้ผมมองชัดมากขึ้นเพราะว่าหนังตาไปบางตาดำแล้วก็ขนตาไปแย่ตาดำตามันจะไหลแสดงว่าเป็นการเหมือนแบบแก้ไขใช่แก้ไขเรื่องหนังตาตอนก่อนที่จะตัดสินใจทำโอ้ย4-5 ปีแล้วคิดไว้นานแล้วพอมานั่งคิดแล้วก็โอ้ยเอาไงดีพอไปปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์แล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้ยก็กลัวตั้ง4-5 เดือนอ่ะจน5-6 เดือนจนทางสยามเลเซอร์เขาคิดว่าคงจะไม่ทำแล้วมั้งก็กลัวจริงนั่นแหละแต่ทนลบแล้วเมียไม่ไหวเพราะมันตกขึ้นทุกวันไงหนังตามันตกทุกวันก็ได้ไปตัดซะยอมเจ็บก็เจ็บเอามาเอาวะแสดงว่าปัญหาหนังตาตกที่หม่ำมีมานานแล้วมันเป็นทุกคนอ่ะคนสูงวัยถ้าคนอายุ40-50ขึ้นอ่ะหนังตามันจะตกทุกคนแหละหนังแล้วก็มีไขมันตรงใต้ตาอย่างเงี้ยมันก็เป็นทุกคนนะ
ใครนะภรรยาแล้วก็ครอบครัวเขาก็นะพ่อไปทำได้แล้วหนึ่งบางตาดำแล้วก็ดื้อรั้นไม่ยอมไปทันทีก็โอเคพอทำช่วงแรกก็มีลังเลนิดนึงลังเลแล้วกลัวด้วยกลัวคนจะล้อด้วยคนจะอําด้วยกลัวเพื่อนอําด้วยคิดหลายอย่างกลัวตาจะไม่เหมือนเดิมกลัวรูปร่างหน้าตาจะเปลี่ยนด้วยล่ะแล้วหลังจากที่ทำมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ตาก็ดูชัดขึ้นก็ดูชัดขึ้นมองเห็นชัดขึ้นมันรู้สึกได้ว่ามันไม่มีอะไรมาบังตาดำแต่ตอนนี้มันยังแบบเคืองๆอยู่เพราะว่ามันยังไม่หายดีแล้วตัวพี่หมาแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็โอเคครับก็ทำดีมากเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบหน้าเราเปลี่ยนไปไม่ผมว่าหน้าผมไม่เปลี่ยนหรอกคนอาจจะมองไม่ชินตาแค่นั้นแหละคนมองไม่ชินตาแล้วที่ผ่านมาแบบพี่หมาเคยแบบฉีดหน้าหรืออะไรไม่เคยไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบแบบนั้นอยู่แล้วกลัวเรื่องกลัวกลัวด้วยกลัวหลายอย่างด้วยกลัวมันกลัวแหละคือมันกลัวหลายอย่างทีเนี้ยเวลาคนที่เขาทำศัลยกรรมค่ะพี่หมาเขาจะมีแบบช่วงเวลาที่ติดตกในช่วงที่กำลังรักษาแผลอะไรเงี้ยพี่หมามีช่วงเวลาไม่ผมว่าแผลมันก็คือแผลละมันก็ต้องรอวันที่มันจะต้องหายมันก็ต้องบวมเป็นปกติของการตัดหนังตาผมว่ามันต้องเป็นทุกคนนั่นแหละแล้วแต่ว่าใครจะอักเสบน้อยอักเสบมากแต่ผมอักเสบน้อยคือจะไม่ค่อยบวมส่วนใหญ่คนที่ทำตาทำหนังตาคือตามันจะขอบตาแต่มันมีแพนด้าเลยดำเลยแต่ผมไม่เท่าไหร่แค่แดงๆแล้วตอนนี้เขาเรียกว่า 100% ยังค่ะยังนี่มันยังเคืองๆตาฝั่งนี้อยู่แต่ฝั่งนี้เริ่มจะโอเคขึ้นแล้วเริ่มจะดูดีขึ้นแล้วพี่มดได้แบบว่าพูดอะไรหลังจากที่ทำหน้ามาใหม่ไหมคะเขาก็บอกว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกมันก็เหมือนเดิมนี่แหละเขาก็ชอบเพราะว่าเคยเห็นตาใสขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนหนังตามันตกไงทีนี้ก็จะมีหลายคนแซวว่าแบบตาหวานหล่อขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันเข้าที่ก่อนเข้าที่ก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้ตาหวานหรอกไม่ได้หล่อขึ้นก็หล่อเหมือนเดิมนี่แหละหล่อเลยหล่อเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละเราไม่เคยหล่อสำหรับใครเราก็หล่อสำหรับเมียนี่แหละก็ดีนะก็เป็นคนเล่าให้ฟังก็มันเป็นเรื่องของปากคนน่ะมันเป็นเรื่องของผมก็ดีแหละแฟนคลับผมเนี่ยเอาเลยตามสบายบางคนก็ว่าหน้าเหมือนปลาไหลมั้งหรือดีก็ไม่ให้กูไม่มีหูซะแล้วคิดมากเลยครับเปล่าตลกดีก็คือว่าไม่โอ้ยคนเขาอยากสนุกเขาอยากแย่ของเขาแฟนคลับผม FC ผมไม่ชอบแต่ก็ดูกูจังมีคำบูลลี่ไหนที่รู้สึกว่าไม่เขาอยากพูดแล้วก็พูดไปเถอะแต่เวลาเขาบูลลี่เนี่ยผมอยากเห็นเขาบูลลี่พ่อแม่เขาบ้างอยากเห็นบูลลี่ครอบครัวเขาบ้างอยากเห็นอันนี้คือไม่โกรธใช่ไหมไม่ช้าเปล่าคืออยากเห็นคือบูลลี่คนอื่นคือบูลลี่คนอื่นใช่ไหมนี่อยากจะขอบูลลี่เมียคุณบูลลี่น้องสาวคุณบูลลี่คุณพ่อคุณแม่บูลลี่ให้ดูหน่อยที่อยากเห็นนะคืออยากเห็นนะส่งมาให้ดูหน่อยที่ใช่มันผมว่าส่วนใหญ่เขาคงจะชอบนะคงจะแย่เล่นนะลองแย่คุณพ่อคุณแม่ตัวเองหน่อยเถอะลองแย่น้องสาวเราลองแย่เมียเราลองแย่คนที่ใกล้เคียงเราลองแย่ให้ดูหน่อยเถอะว่าจะมีวิธีคอมเมนต์แบบไหนอันนี้พี่อยากเห็นมากนะแต่ไม่ได้โกรธนะแต่อยากเห็นนะคุณคือแฟนคลับของผมผมแฟนคลับคุณนะผมก็อยากเห็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะวันนี้ผมไม่ได้เห็นคุณคอมเมนต์ผมอยากเห็นคุณคอมเมนต์คนใกล้เคียงอะเอามาให้ดูหน่อยสิขอร้องเถอะวะทีนี้หนูเชื่อว่าในสังคมอาจจะมีคนที่กลัวศัลยกรรมแบบพี่หมาอะไรเงี้ยค่ะกลัวคำบูลลี่นี่นั่นจนไม่กล้าศัลยกรรมพี่หมาแบบอยากให้กำลังใจหรือว่าพูดอะไรกับเขาจริงๆแล้วน่ะไอตัวที่คนที่ติดหล่อติดสวยเนี่ยผมไม่พูดถึงดีกว่าผมจะพูดถึงคนที่มีปัญหากับไอโหกับกะที่มันขึ้นมาเกะระกะเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าควรจะไปเอาออกถ้ากลัวเสียงโหเฮงก็ไม่ต้องเอาออกคนที่มีหนังตามีไขมันตาเนี่ยเขาอาจจะเคืองตาก็ได้ก็ควรไปตัดแต่คนติดสวยติดหล่อผมไม่พูดถึงอยู่แล้วคือเขาคนติดสวยติดหล่อก็ต้องไปทำสวยทำหล่อแต่ถ้าคนมีปัญหากับพวกนี้คุณต้องรีบไปทำนะเดี๋ยวมันจะบานปลายฝากถึงคนที่แบบชอบบูลลี่คนอื่นนะคะบูลลี่เรื่องหน้าตาเรื่องอะไรเงี้ยให้เขาแบบรู้สึกไม่มั่นใจมันก็คงห้ามเขาไม่ได้หรอกแต่พวกนี้มันพูดลำบาก
งานก็ไม่เคยมีมันก็ยังปีกเวลามาทับถมคนอื่นเขาคนนั้นห้ามลำบากตามสบายของพวกมึงแหละเอาตามสบายเลยถ้ามันมีใครที่ลงมาลงที่กูนี่มากูจะรับไว้เองคนเดียวขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว